เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมและข้าวกินด้วยนะครับผมขอบคุณครับวันนี้เราจะไปตกกุ้งกันที่บ่อที่บ่อบ่อมีหยังมาพังทลายบ้านพังหมดนี่นะครับอะไรฮะนี่ครับก็เป็นบ่อปูนนะดูซิว่าการตกกุ้งครั้งแรกของเราเนี่ยนะฮะจะได้กุ้งกันกี่ตัวนะครับผมไปลุยกันเลยดีกว่านี่นะครับผมเราก็จะมีโอกาสตกได้มากขึ้นนะครับผมเอาละครับได้แล้วครับ1ตัวนะไปติ๊กกุ้งออกได้แล้วพี่โอ้พี่ฟุกได้อีกแล้วครับผมโอ้โหทำบาปขึ้นนะเราเนี่ยกุ้งผมก็เริ่มหิวแล้วนะครับผมขอบคุณมากฮะน้องกุ้งอุ้ยเฮี้ยนอีกกูแล้วคนละครับผมโอ้โห10ตัวนะครับภายในเวลา1ชั่วโมงนะฮะทั้งหมดก็รวมๆแล้วนะครับก็จะเป็นตัวละ40บาทนะครับผมเพราะว่าเบ็ด4คันนะฮะก็เท่ากับ400นะครับผมวันนี้นะฮะก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับในที่สุดนะวันนี้เราก็ได้ทำกับข้าวแล้วนะฮะจากคลิปกุ้งที่เราไปตกกันมานะครับในอาทิตย์ที่แล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็เป็นข้าวเป็นอาทิตย์เลยเดี๋ยวเราก็จะมาลงคลิปทำกุ้งวันนี้นะครับเมนูกุ้งของวันนี้นะฮะจะชื่อว่ากุ้งแม่น้ำเกล็ดขนมปังทอดนะโอเคมีทั้งหมด7พยางค์นะครับอ่ะเรามาเริ่มดูกันเลยนะฮะกุ้งที่เราตกได้มานะครับก็จะเป็นตามนี้นะครับผมเอาไปโชว์ข้างหน้าเอาไปโชว์ข้างหน้ากล้องกุ้งเซี่ยวประจันอ่ะแต่เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาแค่ตัวมันเนี่ยแกะออก okay. ให้มันโปรเปลือยนะถอดชุดมันออกนี่นะจะเอาเนี่ยไปชุบแป้งนะฮะแป้งข้าวโพดนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปชุบไข่นะครับผมอันนี้ครับเอาอย่าลืมเอาขวดเหล้าไปกินนะแคนซ์น้ำมันไม่ต้องเมาได้หรอกก่อนอื่นนะครับตัดขามันออกก่อนเลยนะครับอันนี้ฮะมาตกโผตกมาจากตลาดต้นใสได้ค่ะนะอันนี้เราจะเริ่มแกะเปลือกแล้วนะจ๊ะอันนี้มันเหมือนเขาพญานาคนิดหน่อยต้องใช้ครึ่งตกครึ่งนะถึงมันจะกินเบ็ดไม่ใช่เราจะแก้ผ้ามาครับเราจะให้มันเหลือแต่ตัวเปล่าๆอ่ะกรอบไม่มีครับไม่เอากรอบนะครับที่จะมาออกข้างล่างนี่นะฮะไข่มันจะฟังอยากให้มันหลุดออกมาหมดนะเราก็ดึงค่อยๆดึงนี่นะทางมีทั้งส่วนหางส่วนตูดมาออกมาหมดเลยนะครับแล้วก็แกะตัวตอนนี้ตัวผมมันซึ่งดีเลยครับร้อนยิ่งเป่งไอ้หนูอยากตายไหมเราได้ตัวอย่างนี้ออกมานะครับมันมีตัวที่มีชีวิตอยู่แล้วนี่นะครับเราจะได้ส่วนตัวของมันออกมาแบบนี้นะครับผมอันนี้นะฮะสังเกตดูนะครับว่ามันสดมากนี่ตะเบงนี่นะครับเราจะเอาส่วนนี้นะฮะไปชุบแป้งชุบไข่ชุบเกล็ดขนมปังนะจ๊ะแล้วก็จะทอดมันอย่างนี้อีหนูอยากตายเปล่าจุ่มมันลงไปแบบนี้ชิ้นแค่นี้หนูก็หนาวครับผมหนูก็หนาวพอตัวนะทำกันวิธีเดียวกันหมดนะทุกตัวนะครับเราจะเปลือยมันออกมาครับเพื่อแกะมันเนื้อออกมาทุกอนูนะครับหนูทำค่อยๆดึงนะครับเดี๋ยวก็แหบมันหนูก็หมึกว่าได้ทุกอนูเนื้อนะครับอย่างที่บอกเลยครับเราอันนี้คลุกแล้วช่างมันครับแกะจุกเข้าไปแค่ตัวอย่างเงี้ยแล้วก็คลุกใส่เลยนะใครใส่ค้อนมีใครใส่แล้วจุกปังเอาละครับเราก็ตีไข่ให้ออโต้นะครับให้ออโต้จิ้มนะฮะแล้วเราก็เดี๋ยวเติมน้ำมันใส่แล้วไว้ทำไปด้านหน้าด้านหน้าที่ผมทำด้านหน้าผมไม่เสร็จผมก็เลยลบคิดแล้วทิ้งไปแล้วใส่น้ำมันลงไปรอเลยนะครับผมเดี๋ยวโต้คลุกเกล็ดขนมปังเสร็จแล้วนะเราก็ลงข
ทอดได้เลยนะครับจริงๆอ่ะคลุกเสร็จนี่ลงนี่เลยลงนี่เลยปึ๊บแล้วก็คลุกไก่เสร็จแล้วใช่ป่ะเอามาจุ่มนี่แล้วก็คลุกคลุกคลุกลงไปเอาละครับก็ชุบกุ้งไปเรื่อยๆนะเราจะเริ่มทอดแล้วนะครับผมจริงเหรอครับโกหกหรือเปล่านะครับมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับผมเหลือหัวไว้แล้วก็ตัวมันก็จะคลุกเกล็ดขนมปังนะครับโอเคนี่นะจ๊ะมาเดี๋ยวเราจะทอดกันเลยนะครับตัวแรกนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเหลือรายแรกของเรานะครับที่เป็นกุ้งแม่น้ำทอดนะครับมาช่วยด้วยมาตัวนายด้วยย่างน้ำมันยังไม่ร้อนดีครับผมรอสักครู่เออก็ยังชั่วหน่อยที่ฉันไม่ถูกค่ะทำมาชุบมาอีกไอ้ที่เหลือชุบใส่มาบีบๆมาหน่อยนะครับผมอันนี้เรียงตามแม่1 2 3 4 5 6 7 8 8ตัวเฮ้ย8ตัวนะอันนี้ก็ตามเลขไปเลยโอเค1 2 3 4ก็เดี๋ยวไปเตรียมจานมารอได้เลยนะครับผมกุ้งใช้เวลาทอดไม่นานนะฮะยังไงเดี๋ยวดูเลยดีกว่าครับทอดเสร็จแล้วก็ลงจานได้เลยนะจ๊ะทอดตัวกุ้งไม่ต้องนานเลยครับเดี๋ยวเราเอาออกมาแล้วมันกุ้งมันจะได้ยังอยู่จะได้ไม่ต้องสุกมากเกินไปหรือไม่ต้องไหลออกจากหัวนะครับผมนี่แม่งง่ายกว่าครับแต่ว่ามันจะสุกเป็นก้อนเกินไปนะครับนี่เป็นไงล่ะมันแบบได้เล่นมันแบบได้เล่นซิกแพคมากเกินไปนะครับผมเฮ้ยโฟกัสดิโฟกัสกุ้งกุ้งกุ้งมันเหมือนกุ้งชุบแป้งทอดยังไงพี่ก็เหมือนกุ้งชุบแป้งทอดนี่ครับ cancel โอเคถามบอกเดี๋ยวมันก็สุกแล้วก็ตักไปตั้งไว้ข้างนอกความร้อนมันก็ค่อยซึมเข้าไปน้ำมันโดนความร้อนมันจะค่อยค่อยซึมเข้าไปในตัวกุ้งนะฮะเดี๋ยวกุ้งมันจะค่อยค่อยสุกของมันเองนะฮะถึงแม้ว่ามันจะไม่สุกมากก็ไม่เป็นไรนะฮะมันจะได้มีความหวานความสดมันนะครับผมอันนี้มันเหมือนเนื้อบัวไหมครับเนื้อบัวอันนี้เหมือนเนื้ออะไรครับอันไม่คุยกับกล้องแฮมสองไม่ใช่เนื้อบัวแล้วอันนี้กลายเป็นเนื้อกระทิงที่ถูกปักกับขนมปังเฮ้ยเจ้อแกงสุกตลอดเลยนะครับเสร็จแล้วนะฮะนี่อ่ะแล้วเจ็บไว้มากเลยโอ้ยจานพี่ชาวจีอุ้ยมึงนี่เหรอปุ้งเอาเป็นข้าวจานที่มีแรงน้อยอย่างแบบนี้แล้วนะฮะตอนนี้เราก็ทำเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปกินกับชีสดิฟนะฮะที่เราทำเป็นฟรายกันนะครับผมแต่ว่าเราไม่เคยลงชีสทำเป็นฟรายตายแน่เดี๋ยวเราไปจัดการกินกันเลยแอคชั่นหน่อยดิยังไงอ่ะแอคชั่นหน่อยเดี๋ยวเราไปจัดการกินกันเลยนะครับอย่างเงี้ยเราไปจัดการกินกันเลยนะช้าเกินกินกัดไปเลยเนี่ยหางไม่มีเปลือกหรอกกัดอย่างเงี้ยกัดเต็มคำไปเลย
ัวกัดหางมาเลยแหนกุ้งเป็นอะไรครับกุ้งเป็นกุ้งอ่ะชีสดิปของเรานะได้ต่อเลยกินเลยมันอะไรมันแตกกระจายครับผมซอสดิปดิปทีเป็นไงครับผมยังไม่ได้กินเลยครับเนี่ยเกี๊ยวคุ้ยบอกเลยอร่อยมากอะไรนะเต็มปากเต็มคำเกี๊ยวตุ้ยเกี๊ยวตุ้ยเกี๊ยวตุ้ยมากไหนไหนขอกินเสร็จแล้วดูหัวหน่อยงบไหนไหนไหนซูมซูมมาที่หน้าเลนดิโอเคมันแตกครับโอ้ยสดสดหยดอยู่นี่หยดอยู่ตรงนี้โอเคครับผมร้อยกุ้งจะตายโอเคครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะคลิปนี้ชอบใจถูกใจก็กด subscribe แล้วก็ไลค์ให้ด้วยนะจ๊ะผมกด sub แล้วก็กดไลค์แล้วก็ทับคลิปให้เล่นครับโอเคครับก็ปิดคลิปไว้หน่อยครับปิดไปเลยบ๊ายบายปิดไฟครับคิดว่าใครก็ได้ไปปิดคลิปสักคนนะ